ที่เราจะยึดจุดในการเป็นมังสวิรัติหรือเรียกที่เรียกในการดีเจมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องเลือกกินผู้ริษัทหนึ่งก็คือฉันลดความอ้วนฉันต้องการจะดีเฮลตี้อันนี้คือเจตนาแบบนี้ไม่ผิดสำหรับส่วนตัวที่ในตัวเองเนี่ยนะเรื่องที่คิดว่าไม่เพราะฉะนั้นการที่จะดีอินเทลตี้ในจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบางสัตว์นะหรือว่าเวเจตาเรียนเลยเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันในตัวเองก็กินทุกอย่างกินเนื้อสัตว์กินหมดกินตามธรรมชาติที่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราเจตนาเพื่อจะละเว้นการฆ่าสัตว์ชีวิตอันนั้นก็คือเป็นเจตนาทางจิตใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขใจด้วยเราก็ต้องมาดูที่เจตนาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่กินมังสวิรัติหรือว่าอะไรเงี้ยในสิ่งที่ว่าถ้าเกิดช่วงเนี้ยออกจากเจไปแล้วนะคะก็คือช่วงนี้ก็คือบางคนอ่ะคิดว่าโอเคเราพิจารณาเจไปแล้วเราต้องการที่จะเสริมโปรตีนเข้าไปในสิ่งแนะนำว่าควรจะต้องหาโปรตีนที่มันมีอะมิโนแอซิดเสริมเพราะอย่าลืมว่าในช่วงเทศกาลที่เราถือศีลกินเจมาประมาณ 1-2-3 อาทิตย์น่ะร่างกายเราขาดโปรตีนแบบเพอร์เฟกต์อยู่นานทีเดียวการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆมันอาจจะบกพร่องลงในจริงแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่ออกจากเจมาแล้วก็หันกลับมากินแบบปกติเป็นสิ่งขอแนะนำว่าให้เสริมพวกอะมิโน